เทสเบสที่หรูหราเทสเบสที่ดูดีเทสเบสที่เป็นทั้งทางน้ำและก็เป็นเทสเบสที่สามารถวางได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งมันมาแล้วกับ Valo Pro Prima สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Extreme IT ทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนบ Extreme IT นะครับวันนี้เนี่ยผมได้รับเทสเบสอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเมื่อก่อนผมได้รีวิวเจ้าตัวเทสเบสจากทาง Baro ไปแล้ว1ตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้รับมาอีก1เวอร์ชันเป็นรุ่น Limited Edition นะครับหรือรุ่น Pro Prima นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะแตกต่างกับเวอร์ชั่น1ที่ผมเคยได้รีวิวไปก็ตรงที่ตัวแท่นเทสเบสตัวที่มันไว้วางเมนบอร์ดเนี่ยเขาจะเป็นทางเดินน้ำเป็นชุดน้ำนะครับผมก็สามารถเดินสายยางเดินท่อเดินอะไรต่างๆได้ภายในตัวเทสเบสเลยทำให้เรียกว่าเทสเบสตัวนี้มันสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากเทสเบสตัวก่อนที่ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเดินชุดน้ำอะไรอย่างนี้ได้มากมายนะครับแต่ตัวนี้สามารถทำออกมาให้ดูสวยงามได้เลยทีเดียวโดยเจ้าเทสเบสตัวนี้นะครับผมเขาก็จะมีวางขายอยู่ทางเพย์คูลิ่งเนี่ยเป็นคนนำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับมีทั้ง2เวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นอลูมิเนียมกับเวอร์ชันที่เป็นตัวอะคริลิกทางเดินน้ำนะครับก็อันนี้เป็นเวอร์ชันที่เรียกได้ว่าประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยว่าเซตนี้ผมไม่ได้ประกอบเองครับเขาประกอบส่งมาให้เพราะว่าผมประกอบไม่ไหวนะครับมันต้องใช้ความสามารถใช้นู่นนี้สักนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบจะค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบล็อกน้ำนะครับบล็อกการ์ดจอบล็อก CPU การดัดท่อต่างๆการปรับตั้งในส่วนของการติดตั้งการ์ดจอแนวนอนแนวตั้งหรือตัวการเดินน้ำอะไรต่างๆเนี่ยสามารถปรับแต่งตามสไตล์ความชอบได้นะครับด้านหลังเนี่ยสามารถเลือกติดตั้งหม้อน้ำแบบ2ตอน3ตอนหรือ2ตอน2ใบก็ได้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเราสามารถแบบเหมือนกับหาวิธียึดหาวิธีปรับแต่งตามสไตล์ของเราได้นะครับติดตั้ง power supply SSD อะไรต่างๆเยอะแยะหมดนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปซื้อมาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเซตอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะอยู่ในแพ็กเกจแบบอย่างนี้เลยนะครับจะมีทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับผมโดยกล่องนี้จะเป็นกล่องตัวแท่นเทสเบสนะครับแล้วก็อีก1กล่องกล่องนี้นะครับผมเปิดกล่องออกมาฟึ๊บด้านในของตัวกล่องนะครับผมก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขานะครับขาตัวแท่นเทสเบสชุดน็อตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ในเรื่องของตัวสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับผมประแจหกเหลี่ยมอะไรต่างๆมีมาให้ครบคันนะครับเรียกได้ว่าครบทุกอย่างอันนี้เหลือใช้งานแน่นอนสามารถประกอบได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูในตัวเทสเบสกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่เลยนะครับผมแกะกล่องกระดาษออกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับตัวโฟมตัวนี้นะครับปิดเอาไว้พอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับแผ่นเคสเทสเบส1แผ่นโดดๆด้านในเลยนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะคริลิกทั้งชิ้นนะครับผมเขาทำการเดินทางน้ำมีการวางสายไฟ RGB อะไรทางด้านในไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแผ่นเดียวแผ่นหนึ่งเดียวทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นทางเดินน้ำเป็นทางพักน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นตัวฐานยึดเมนบอร์ดฐานยึดการ์ดจอและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็สามารถประกอบได้ง่ายๆไม่ยากคุณเองก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าจะทำให้อลังการอันนี้อาจจะต้องใช้ฝีมือสักนิดนึงตัวสายไฟ RGB เขาจะมาเป็นแบบสายพัดลมนะครับ3พินอย่างนี้เลยก็สามารถเสียบจ่ายไฟได้ง่ายๆเลยนะครับหรือว่าเราจะอยากจะปรับแต่งอะไรต่างๆก็แล้วแต่ความชอบของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของวิธีการติดตั้งอะไรต่างๆแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับโอเคนะครับผมก่อนที่จะไปลองประกอบก่อนที่จะไปดูอะไรเนี่ยเรามาลองดูในเรื่องของสัดส่วนทางน้ำต่างๆกันดีกว่านะครับว่ามันจะเดินทางน้ำยังไงใช้งานยังไงนะครับอย่างแรกเลยในจุดของฝั่งตรงนี้นะครับผมเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของถังพักน้ำนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเหมือนถังใหญ่ๆใช่ไหมเราก็สามารถกักเก็บน้ำพักน้ำไว้จุดนี้ได้นะครับการติดตั้งปั๊มน้ำเนี่ยเราอาจจะติดตั้งตรงนี้เพราะว่าให้น้ำมันไหลลงมาฟึบอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าปุ่มด้านบนในมุมตรงนี้เขาจะไว้ใส่ปุ่มเปิดปิดเครื่องเขาจะอยู่ทางด้านบนของตัวเครื่องด้านนี้จะอยู่ทางด้านล่างมุมนี้จะอยู่ทางด้านบนปั๊มน้ำเนี่ยต้องติดทางด้านล่างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้น้ำไหลลงแล้วปั๊มน้ำกลับขึ้นไปใหม่นะครับก็อาจจะติดตั้งที่ปั๊มน้ำตรงนี้เป็นถังพักน้ำนะครับผมแล้วก็ให้น้ำวิ่งออกมาที่ด้านบนในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อปั๊มขึ้นไปทางด้านบนตรงนี้ก็เราอาจจะต่ออุปกรณ์เสริมหรือเราอาจจะหาสต็อปฟิตติ้งมาปิดไว้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนน้ำไหลขึ้นไปด้านบนนะครับผมก็จะมาออกที่รูทางด้านล่างตรงฝั่งนี้เราก็สามารถใช้หม้อน้ำนะครับยึดหม้อน้ำต่างๆเขาจะมีรูทางด้านหลัง2รูตรงนี้นะครับผมอยู่
เรียกได้ว่าพอดีเลยดีกว่าในมุมเรื่องของการยึดหม้อน้ำนะครับผมเขาจะอยู่2นี้นี่น้ำออกน้ำเข้าน้ำออกน้ำเข้านะครับเป็นจุดยึดหม้อน้ำตรงนี้เขาจะมีแบ็กเก็ตอีก1ส่วนนะครับเอาไว้ยึดสำหรับการติดตั้งชุดระบายความร้อนหรือตัวหม้อน้ำ1ฝั่ง2ฝั่งนะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทางน้ำออกของเขาจะอยู่ทางด้านบนนะครับผมกลับพลิกมาดูด้านบนตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นรูทางน้ำออกด้านบนนะครับ1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7รูด้วยกันนะครับเราก็สามารถเลือกได้น้ำออกมาที่รูนี้แล้วก็กลับเข้าไปที่รูนี้ดังนั้นเราก็ต้องติดตั้งฟิตติ้ง1ตัวแล้วก็จะให้น้ำวิ่งกลับที่รูไหนของบริเวณตรงนี้ก็ได้ทั้งหมดนะครับพอน้ำวิ่งกลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปที่หม้อน้ำอีก1ตอนแล้วก็ออกมาที่รูตรงนี้หรือต่างๆอะไรก็ได้นะครับหรือจะให้น้ำกลับเข้ามาออกที่รูตรงนี้แล้วก็กลับเข้าไปที่รูนี้กลับไปที่หม้อน้ำก็ได้เป็นทางเดินน้ำแบบง่ายๆคือเอาเป็นว่าใช้เทสเบสตัวเนี้ยสามารถเดินลูปน้ำในส่วนของฝั่ง CPU ฝั่งการ์ดจอนะครับ CPU และการ์ดจอหรือถ้าใครบอกว่าจะใช้งานระบายความร้อนเพียงแค่CPU เพียงอย่างเดียวก็สามารถเดินออกเดินเข้าแล้วก็ตรงนี้บล็อกเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเดินสั้นๆปึ๊บแล้วก็เอาน้ำลงไปนะครับแล้วก็วนน้ำไหลกลับมานะครับด้านล่างหรือว่าจะให้วนกลับไปด้านไหนก็ได้อาจจะติดตั้งปั๊มน้ำตรงนี้ติดตั้งปั๊มน้ำตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนสามารถประยุกต์ได้เดินได้นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต้นแบบเนี่ยปั๊มน้ำเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้น้ำวิ่งขึ้นมาที่ท่อนี้นี่น้ำจะวิ่งอย่างนี้นะครับปั๊มอยู่นี้สูบน้ำเข้ามานี้ฟึ๊บแล้วก็วิ่ง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 แล้วก็ไหลกลับเข้าถังพักนะครับน้ำจะวนลูปเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย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 นะครับผมส่วนในแท่นของตรงกลางเนี่ยจะไม่มีการเดินน้ำนะครับก็จะมีตัวไฟ RGB เขาจะใส่อยู่ทางด้านในนะครับผมตรงนี้ก็ติดมาให้เลยก็ในส่วนของเรื่องความหนานะครับความแข็งแรงเรียกได้ว่าหายห่วงอย่างแน่นอนตัวนี้ทำจากอะคริลิกหนามากนะครับฝั่งละประมาณ1เซนมาประกบกันรวมเป็น2เซนนะครับอะคริลิกหนา1เซนนี่โคตรหนานะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าเทสเบสตัวนี้มีความหนาถึง2เซนด้วยกันอะคริลิกฝั่งละ1เซนนะครับประกบเข้าด้วยกันแล้วก็ทำทางเดินน้ำก็ในเรื่องของการประกอบติดตั้งอันนี้สามารถประยุกต์ได้ทั้ง2แบบนะครับคุณสามารถซื้อตัวนี้มาก่อนแล้วใช้งานเป็นเทสเบสธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้เดินชุดน้ำหรือจะประกอบเป็นเดินชุดน้ำก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบเรามาลองเดินชุดน้ำกันดูดีกว่าไปลองประกอบกันดูเลยป่ะนี่นะครับผมก็ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเทสเบสตัวนี้นะผมก็ไปติดตั้งขามาทั้งหมด5ขาด้วยกันนะครับผมก็จะมี4ขาที่เป็นมุมแล้วก็อีก1ขาพิเศษเอาไว้สำหรับยึด power supply นะครับตัวเทสเบสตัวนี้เขาสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมวางเป็นแนวนอนอยู่นะครับน่าจะมองเห็นกันดีตัวเมนบอร์ดสามารถวางแนวนอนได้นะครับตามปกติเลยแล้วก็สายการ์ดจอที่จุดตรงนี้สามารถตั้งการ์ดได้หรือจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะแดปเตอร์แบบอย่างนี้เพื่อให้เห็นการ์ดจอแนวนี้ก็ได้คือใส่แนวนี้หรือใส่เป็นแนวตั้งก็สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยถ้าสมมติคุณวางตั้งอย่างนี้ซ่อนสายไฟต่างๆนะครับสาย HDMI สายเมาส์สายคีย์บอร์ดอะไรต่างๆก็จะลอดลงไปที่ทางด้านล่างของตัวตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ทำให้เก็บสายได้สะดวกไม่รกและสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมต่อมาเป็นในเรื่องของทางเดินน้ำอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมฝั่งตรงนี้เนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับผมมันคือแทงค์พักน้ำนะครับแทงค์พักน้ำน้ำมันจะไหลวนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมแทงค์พักน้ำอยู่นี้ติดปั๊มน้ำตรงนี้นะครับน้ำจะวิ่งวนขึ้นมาฟึ๊บแล้วก็ออกตามรูต่างๆนะครับก็สามารถเข้าการ์ดจอเข้า CPU อะไรต่างๆแล้วก็วิ่งวนกลับเข้ามาถังพักหรือถ้าดูแบบที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้นี่เลยอันนี้ถังพักน้ำนะครับผมถังพักน้ำอยู่ตรงนี้ปั๊มน้ำเขาจะอยู่ตรงนี้วิ่งวนขึ้นมาเข้าการ์ดจอฟึ๊บออกการ์ดจอลงไปตรงนี้แล้วออกอีกรูนึงวิ่งเข้า CPU นะครับผมแล้วก็วิ่งกลับเข้าถังนะครับโดยหลายๆคนจะงงและสงสัยนะครับว่าเฮ้ยแล้วอุปกรณ์อะไรต่างๆมันอยู่ตรงไหนเคล็ดลับมันอยู่ทางด้านหลังนะครับคือเครื่องตัวนี้อยากจะบอกว่าเขาใช้งานทุกจุดได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับการติดตั้งหม้อน้ำเครื่องตัวนี้ติดตั้งมาทั้งหมด2หม้อนะครับผมนี่เลยทางด้านหลังน่าจะมองเห็นกันนะครับก็จะเป็นหม้อขนาด12เซน2ตัวนะครับผม2ตัวตัวละ2ตอนนะครับก็คือ240นั่นเอง240ตรงนี้เนี่ยตามสเปคที่ผมเคยเห็นนะครับเขาบอกว่าสามารถติดตัว360ที่เป็น3ตอนได้แต่ผมรู้สึกว่ามันจะเบียดเสียดแล้วก็แน่นในเรื่องของตรง power supply นะครับอันนี้เขาก็ประกอบเป็นหม้อน้ำ2ตอน2ตัวกำลังดีนะครับก็จะมีแบ็คเก็ตขายึดตรงนี้ก็ต้องหาซื้อเสริมเพิ่มนะครับผมยึดเข้าไปหรือว่าจะ
ช้ตัวน็อตที่เขาแถมมาทำยึดอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เขาก็มีแถมมาให้ภายในกล่องนะครับทางเดินน้ำอันนี้เขาจะเดินเน้นเป็นแบบสวยงามนะครับหันด้านนอกหรือคุณจะกลับหน้าให้มอน้ำเข้าแล้วก็ใช้ตัวมัลติลิงก์วิ่งเข้าตรงเข้าไปที่ตัวเทสเบดก็ได้หรือจะเดินอย่างนี้ก็ได้ให้มันดูสวยงามสามารถเดินได้หลากหลายรูปแบบต่างๆตามความต้องการเรานะครับในเรื่องของ Power Supply ก็จะยึดอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะเป็นขาติดตั้งตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถยึดใส่ Power Supply ได้เวลาการตั้งเราก็จะให้ Power Supply อยู่ด้านล่างด้วยน้ำหนักต่างๆที่เยอะนะครับผมเรื่องของปั๊มน้ำนะครับผมถ้าดูดีๆปั๊มน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่อยู่ทางหลังสายถักนะครับผมสายถักอยู่ชุดนี้เขาปังปิดไว้นะครับปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้ก็เป็นปั๊มน้ำของทาง Barrow มีตัวปรับนะครับปรับรอบปั๊มน้ำก็ปรับให้แรงปรับให้เบาสามารถปรับได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเทสเบดที่ออกมาได้ล้ำอนาคตล้ำสมัยมากสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งหรือใครบอกว่าไม่สะดวกอยากวางแนวนอนคุณก็สามารถวางอย่างนี้ได้นะครับก็เครื่องนี้เขาประกอบส่งมาให้ถือว่าสวยงามมากๆแล้วก็เท่มากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าผมก็อยากได้มากๆเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยเจ๋งมากเลยอันนี้เขาประกอบมาจะมีบล็อกน้ำ Barrow นะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกการ์ดจอบล็อก CPU นะฮะตัวบล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมลองวางเป็นแนวนี้ให้ดูนิดนึงก่อนละกันแต่แนวนี้ผมไม่แนะนำให้วางสักเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตปิดเครื่องก่อนแล้วก็ถอดสายชะแวบนี่เลยนะครับผมวางแนวนี้ลงไปนะครับผมอันนี้มันอาจจะหน้าขมำได้อันนี้ผมไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะครับแค่ให้ดูก่อนถ้าใครอยากตั้งแนวนี้ก็อาจจะต้องหาอะไรค้ำดีๆกันไม่ให้มันหน้าคว่ำแต่ถ้าสมมติอยู่เฉยๆมันก็ไม่คว่ำหรอกครับมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับการ์ดจอก็จะวางดูสวยงามหรือจะวางเป็นแนวตั้งก็ได้นะครับตัดมาให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเทสเบดตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันเปิดโล่งแล้วก็เป็นชุดน้ำเนี่ยทำให้รับความเย็นได้เต็มที่มากอันนี้ผมได้เทสลองเบิร์นโดยโปรแกรม Cinebench R20 ไปรอบนึงแล้วนะครับก็ฟูลโหลดอยู่เพียงแค่56องศาเท่าที่เจอร้อนที่สุดนะครับเดี๋ยวผมลองรันใหม่ให้ดูเลยนี่นะครับผมมันจะเป็น CPU ตัว Intel Core i5 นะครับผม 8600K นี่ร้อนยังไม่ถึง60องศาเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเย็นมากๆสำหรับเทสเบดแล้วก็ตัวชุดน้ำ Barrow ดังนั้นใครที่บอกว่ากำลังตัดสินใจจะซื้อชุดน้ำจีนดีไหมบล็อกน้ำ Barrow เนี่ยเพราะว่ามันก็ถ้าพูดกันตามตรงมันเป็นสัญชาติจีนแต่ถ้าสมมติดูในเรื่องของ performance ลองดูในเรื่องของความเย็นนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้แบรนด์อินเตอร์นะครับเพราะว่า Barrow ถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์จีนแต่เขาก็มีคุณภาพในการผลิตที่ค่อนข้างสูงนะครับ fitting เรื่องของ fitting ผมเคยสอบถามพวกนักมอดนักโมเคสหลายๆคนนะครับเขาบอกว่า fitting Barrow เนี่ยเขาชอบที่สุดกลายเป็นฟิตติ้งที่ชอบที่สุดสำหรับนักมอดเครื่องนะครับเขาบอกว่างานดีคุณภาพดีนะครับแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์อุณหภูมิตามที่เห็นเลยอันนี้ผมทดสอบให้ดูแค่ในส่วนของ CPU ละกันนะครับการ์ดจอผมคงไม่ได้ทดสอบให้ดูแต่ก็ถ้าให้ดูในเรื่องของอุณหภูมิการ์ดจอนะครับตรงนี้ก็มีเขาใช้ GTX 1070ตอนนี้ก็ idle อยู่ประมาณ 30-35 ถ้าฟูลโหลดเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน60องศานะครับผมเต็มที่ผมให้70แต่คิดว่าไม่ถึงหรอกนะครับเพราะว่าด้วยหม้อน้ำที่เซตเทสเบดนี้เซตมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเย็นทั้งแรงโดยชุดนี้นะครับที่เขาประกอบมาเนี่ยก็จะมีตัวบล็อก CPU ที่ผมบอกไปกับบล็อกการ์ดจอตรงนี้เจ๋งมากๆนะครับเขาจะมีตัวเทมบอกอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับว่าน้ำเนี่ยอุณหภูมิของน้ำ CPU ร้อนเท่าไหร่อุณหภูมิของน้ำที่บล็อกการ์ดจอร้อนเท่าไหร่นะครับก็จะมีมิเตอร์วัดเอาไว้ด้วยอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเรื่องของการซ่อนสายเก็บสายอย่างสาย8พิน CPU 2หัว1หัวเขาก็จะมีรูรอดอยู่ทางด้านบนนะครับสาย24พินก็มีรูเก็บไว้เอาเป็นว่ามันมีทุกรูที่สามารถเชื่อมต่อได้รู SATA หรืออะไรต่างๆการยึดดีไซน์ลงตัวมากๆใครอยากจะได้นะครับก็ไปหาสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้เพจ Precooling มีวางจัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีทั้งในรูปแบบของเทสเบดที่เป็นทางเดินน้ำแบบนี้กับเทสเบดที่เป็นตัวอลูมิเนียมอย่างเดียวนะครับก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนใครไม่อยากงบบานปลายก็ซื้อตัวธรรมดาหรือใครอยากจะซื้อตัวนี้มาใช้งานแบบธรรมดาก่อนมีตังสะสมเพิ่มแล้วค่อยซื้อชุดน้ำมาใส่ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันส่งท้ายนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะครับใครอยากจะได้คอมเคสแปลกแหวกแนวเบื่อแล้วกับเคสสี่เหลี่ยมๆทรงซ้ำๆจำเจนะครับผมก็จัดกันได้เลยกับ Barrow Pro Prima ตัวนี้นะครับมีวางจำหน่ายแล้วเพจ Precooling นะครับข้อทาง
พคูลิ่งเป็นคนนำเข้าจัดจำหน่ายส่วนร้านค้าชั้นนำต่างๆก็เดี๋ยวน่าจะมีโหลดของขายเร็วๆนี้ใครอยากได้ก็ลองไปส่องในเพจ Facebook Pecooling ดูนะครับเบื่อความจำเจอยากโชว์ไส้ในอยากโชว์เครื่องในอยากเป็นชุดน้ำแต่ไม่อยากเกะกะเคสเบดตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ทางผมนบ Extreme IT ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนรีวิวน่าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ